นี่ยครับก็คือด้านหน้านะครับผมบริษัทณัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิสนะครับNPE นะครับผม NPE สาขาใหญ่เลยนะครับอันนี้คือสาขาตลาดบ้านหม้อนะครับก็ยังเปิดทําการอยู่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมก็ยังเปิดทําการอยู่ใช่ไหมครับเปิดทำการปกติครับอ๋อครับผมอันนี้ก็ยังก็คือเปิดทําการปกตินะครับคือพูดง่ายๆลูกค้ามาก็คือเข้ามาได้แต่ต้องผ่านการคัดกรองนะครับการคัดกรองมีการวัดอุณหภูมิอ๋อครับผมก็คือเข้ามาด้านในก็จะมีเหมือนมีที่วัดไข้นะครับมีที่วัดไข้นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับสำหรับเป็นสัญลักษณ์ก็ผ่านการตรวจวัดเรียบร้อยอ๋อผ่านการตรวจวัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้นะครับครับผมโอเคเปิดวันอาทิตย์วันเดียวตามปกติเหมือนเคยนะครับอ๋อเปิดก็คือวันอาทิตย์ปิดวันเดียวแล้วทุกวันก็เปิดปกติวันแรงงานนี้ก็ปิดนะครับวันแรงงานก็ปิดครับอ๋อครับผมก็คือยักก็ยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรมากมายใช่ไหมครับช่วงนี้โปรโมชั่นยังไม่ได้จัดรายการพิเศษอ๋อครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังยังวิกฤตอยู่นะครับนะก็ถือว่าเดี๋ยวผมมาอัปเดตแล้วกันนะครับว่ามีบรรยากาศอะไรบ้างพิเศษก็อาจจะผิดต่อเดือนหน้าเดือนนี้อ๋อที่เชียร์นะครับถ้าคนไหนอยู่ใกล้อ๋ออยู่ใกล้เชียร์ก็ต้องแล้วคนมาลำบากที่ปิดปิดยาวไปนิดนึงนะอ๋อสาขาใหญ่เลยนะครับของก็คือ NPE ที่ของตลาดบ้านหม้อโดยตรงสาขาใหญ่นะครับครับผมขอบคุณนะครับพอดีมาวันพ่นยานะครับผมก็เลยไม่ได้อันนี้ก็ทำการพ่นยาไปแล้วใช่ไหมครับฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วอ๋อฆ่าเชื้อนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่อ๋อก็ทุกที่ก็อย่างนี้ครับก็คือเป็นการเซฟลูกค้าแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็จะมีเจลล้างมือนะครับเพื่อนก็คือเจลล้างมือแล้วก็ผ่านการคัดกรองแล้วก็เข้ามาเลือกชมสินค้าได้เหมือนเดิมนะครับก็คือที่นี่ไม่ปิดนะครับผมแต่เปิดทำการปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ที่ 50% นี้ก็คือยังเป็นโปรเดิมใช่ไหมครับยังเป็นโปรเดิมอยู่ค่ะอันนี้จะยาวบางตัวจะถึงสิ้นปีเลยนะคะบางตัวก็จะถึงแค่30เดือนก็คือสินค้านี้ก็ยังไอ้ที่เซลล์ก็คือเซลล์อยู่ตลอดนะครับนะครับผมก็มีเพื่อนๆอยากจะให้อัปเดตนะครับว่าตอนนี้ NPE นี้คือยังไงบ้างนะครับเห็นเงียบๆไปนะครับก็สาขาเซียร์ลังสิตก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าห้างปิดก็น่าจะผิดตามนะครับที่ห้างเซียร์ลังสิตนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับอาจจะมี power mixer ด้วยก็ได้นะครับผมบางตัวผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเดี๋ยวต้องขอคำแนะนำจากผู้รู้หน่อยตัวนี้ก็ยังลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ10% 10% นะครับขอถ่ายนะนี่สินค้าณัฐพงษ์ถ้าไม่มีป้ายโปรโมชั่นก็จะลด10%แล้วถ้าพูดถึงว่าไม่มีป้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นลด 10% ก็คือยังลด 10% นะครับครับผมจากป้ายที่ต่างอ๋อครับผมอันนี้นะครับจากป้ายที่ตรงนี้นะครับถ้าตัวไหนมี20 30ต้องใช้บัตรอันนี้คืออะไรครับตัวนี้นี่ Power Mix ครับ Power Mix นะครับโอ้โหแบบรุ่นบิ๊ก180วัตต์เท่าไหร่ครับข้างละ180วัตต์ข้างละ180วัตต์ครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะไม่รู้ราคา8,000 8,000กว่าโอ้โหแข็งโป๊กเลยนะ8,000 8,000นะครับเป็นไม้นะรุ่นนี้เป็นไม้กล่องไม้นะครับไม่ใช่เป็น ABS อืม 8,000 กว่านะครับตัวนี้ก็เป็นไม้นะครับก็เป็นพวกของจีนข้างนอกเขาจะเป็นพวกมันติงของ NPE นี่ก็คือการันตีอยู่แล้วเนาะคือเกรดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นมิกป่ะครับมิกใบธรรมดานะครับฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เป็นน่าจะเป็น power mic รุ่นครับรุ่นเก่าอ๋อรุ่นเก่าก็ยังมีนะครับที่เป็นป้ายอย่างนี้ก็จะเป็นลด 10% นะครับลด 10% นะครับผมอันนี้เป็นกล่องนี่มาใหม่ครับครับอันนี้มาใหม่เห็นว่ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นมิกเหมือนกัน power channel ละ500 power mic นะครับ record เพิ่งมาเมื่อกลางเดือนอันนี้มีคอร์ดตัดได้เลยครับอ๋อมีคอร์ดตัดด้วยนะครับกลางแหลมอันนี้ต่อซับได้สุดยอดครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้12,000นะครับเพื่อนราคาตั้งนะครับก็คือลด 10% เหมือนกันใช่ไหมเดิมนี้ Expect มี Pad Drive Bluetooth ได้เหมือนเดิมเรียกว่าตัวนี้มาใหม่ตัวนี้มาอยู่ที่ตระกูลอะไรนะครับตัวนี้เป็น CT ก็ตัวนี้เป็นPower Mic นะครับมิกมีแอมข้างละ250ข้างละ250นะครับ 18 ohm เป็นตระกูลของนี่เหรอครับเป็นตระกูลของ GT นะครับผม GT จะมียังไงบ้างครับ5รุ่น850 1250 6
1690ครับตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนมาใหม่จะเป็นตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังข้างหลังพี่มองเดี๋ยวนี้นี่ไงที่ว่าอันนี้มาใหม่นะครับเมื่อกี้มาเมื่อกี้ก็จะเป็นรุ่นที่หลังๆก่อนนั้นหน่อยนิดนึงอันนี้เพิ่งมาตอนนี้อันนี้ก็เป็นตระกูลของ GT มันจะมีอันนี้450นะครับทางละ500ครับผมเพราะงั้นมีรูสเปคคอร์ดรูเอาอันนี้จะมีรูคอร์ดปรับมีคอร์ดปรับนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวที่มาใหม่นะครับค่าละเท่าไหร่นะครับอันนี้ชาแนลละ500เลยชาแนลละ500นะครับใช่มีคอนเทนต์250มีพัดลมระบาย2ตัวนะใช่ครับโอ้ยังแจ่มนะครับตัวนี้นะครับก็จะหนักกว่าโน้นหน่อยหนักเพราะวัตต์มันเพิ่มขึ้นมันน้ำหนักก็เลยอันนี้คือราคาก็แพงขึ้นมาราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับ12,000ครับผม12,000นะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตัวนี้ก็ต่างกันต่างกันที่วัตต์เฉยๆครับแต่ลายอินจะเยอะกว่าลายอันนั้น8ช่องอันนี้12ตัวนี้12นะครับราคาแต่วัตต์จะน้อยกว่าวัตต์จะน้อยกว่าตัวนั้นใช่ทั้ง500นี่250 18โอห์มถ้า4โอห์มก็จะเป็นข้างละ500 4โอห์มก็คือต่อข้างลำโพงข้างละ2ใบลำโพงข้างละ2ใบได้เลย12นิ้ว15นิ้วได้แล้วตัวนี้นี่ก็16ลายก็คือ1650นี่ครับมี16ลายราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้13,000นะครับตัวแรกที่ว่ามาใหม่เท่าไหร่นะครับตัวนั้น12,000ครับผม12,000ก็ต่างกัน1,000นึงนะครับแต่คนส่วนมากเลือกตัวไหนครับก็จะเล่นตัวใหม่เลยใช่มั้ยตัวนี้คือตัวที่ขายดีนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึง 10% 12,000นะครับ12,000นะครับเพิ่มก็ลดอีก 10% เหมือนกันนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น850ตัวนี้ก็ GT ไซส์จะเท่าตัวนู้นแต่ว่าวัตต์จะน้อยกว่าโอ้ไซส์เท่ากันนะเท่ากับตัวนี่ครับ450นี่เลยครับ8ลายเหมือนกัน8ลายเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนเลือกก็ต้องเลือกตัวนู้นนะใช่เพราะมันตัดอันนี้จะตัวนี้หนัก2แต่ไม่มีฮะไม่มีโหมดปรับแบบไม่มีโหมดปรับใช่มันเลยแพงตัวนั้นเลยแพงกว่าแตกต่างกว่าจากตัวนั้นแต่พัดลม2ตัวเหมือนกันครับผมคือตัวนั้นก็จะเพิ่มตัวปรับตรงนี้นะก็แล้ววัตต์เยอะขึ้นครับผมอันนี้ก็คือการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเบากว่าหน่อยเบากว่านิดนึงนะแล้วนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ GT 800ครับอันนี้เหมือนนี่ข้างละ500เหมือนกันวัตต์จะเท่าตัว450แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาเลือกก็ต้องเจ้าเขาตอนนั้นมีคอร์สตับมีหมดครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้มาใหม่นะครับต่างกันพันหนึ่งเหมือนกันต่างกันหนึ่งอันนี้1,200ต่างกันราคาต่างกันพันหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็จะเป็นตู้ฝั่งนี้นะครับผมเมื่อวานยังไม่ได้อธิบายเท่าไหร่คือตัวนี้เป็นมาใหม่ใช่ครับซีรีส์ใหม่ขอบจะเป็นว้าวนี่นะครับขอบจะเป็นว้าวนะสวยมากเป็นไม้ใช่ไหมครับก็ทีนั้นเขาจะทำฉีดเป็นสีน้ำเงินมาอันนี้คือความแตกต่างนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะสวยๆนะบางก็จะเป็นสีดำธรรมดาอันนี้เหมือนเขาทำเป็นบล็อกไปเลยเนาะใช่ครับเหมือนกับเอาตัวนี้เข้าล่องไปเลยเพราะตะแกรงนี้ทำที่โรงงานเหมือนกันเขามีเครื่องปั๊มอยู่อ๋อเขาปั๊มตะแกรงมาเลยเรียบร้อยนะครับมันเลยเข้ามุมง่ายครับผมอันนี้ก็มาเจาะ NPE นะครับผมยังเปิดทำการอยู่ทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับผมก็โมงถึง18นาฬิกานะครับผมวันนี้ผมก็พามาอัปเดตนะครับNPE นะครับผมสาขาสำนักงานใหญ่สาขาบ้านหม้อนะครับสนใจก็แวะมารับมาซื้อแล้วก็มาชมได้นะครับผมเปิดทุกวันนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม
้